ลิปเดิมครับที่ว่าหาบอร์ดเปลี่ยนการจะต้องเจอจออันนี้ตกลองแกะดูครับเผื่อซ่อมได้ครับก็สองจุดก็คือคลิปตรงนี้ครับก็บีบครับบีบแต่ก็มันยังไม่ออกครับเพราะว่าเอาออกเลยก็ได้ครับใช้ครีมตัดหนีบแล้วก็ดึงออกแต่ว่าการจะเอาซิงออกจากไอซีนะครับมันยากตรงนี้นี่ครับตรงนี้ซึ่งต้องใช้ลมร้อนเป่านะครับเป่าแรงก็หลุดหมดครับต้องเป่าพอมาแล้วค่อยดูว่ามันเริ่มมีการยืดหยุ่นของกาวที่ติดกับไอซีไหมร้อนมากไอซีหลุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับผมก็ใช้ลมร้อนเป่านะครับถ้าได้เป่าผมเอาความร้อนนะครับก็ดูแล้วกันครับประมาณแล้วครับจะกาดแบบร้อนสุดๆแล้วดึงก็ไม่ได้ครับสำคัญคือ2จุดตรงนี้ครับคีบให้ปลายที่ล็อกตรงบอร์ดวงจรออกหน่อยครับโอเคครับตอนนี้ผมต้องวางมือถือก่อนตัวนี้ครับกว่าจะหลุดนี่ครับตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงหนังเข้ามาด้วยครับเพราะว่าก็เปิดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวลดเสียงเอานี่ครับก็มาดูครับบอร์ดวงจรไฟตรงนี้ไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวเปิดแฟลชดูครับสักครู่ครับปิดกล้องแล้วเปิดใหม่ครับก็ไม่รู้มันโผล่ตรงไหนแต่มองที่ให้มองที่ซีเอาครับว่าตัวไหนมีตัวแตกตัวร้าวไหมผมมองไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งต้องลองวัดดูครับก็ซูมไม่เห็นนะครับซูมแล้วมองดูตรงนี้ก็เหมือนนะครับเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่มีก็ต้องวัดหาตัวเสียนะครับเดี๋ยวครับถ้ามองเห็นรอยร้าวเต็มๆเนี่ยใช่เลยครับมันก็มองยากอยู่ครับต้องตาดีๆถ้ามันเสียงจริงนะครับโอเคผมไม่แน่ใจครับตัวนี้เดี๋ยวลองวัดดูดีกว่าครับตอนนี้โอเคครับหยุดคลิปครับแกมาวัดตรงนี้ก็มาเข้าขาแถวนี้ครับโดยตรงเลยนะครับก็อาจจะเป็นไอซีตัวที่เสียนะครับเพราะว่าวัดคร่าวๆแถวนี้ก็ไม่มีอะไรช็อตนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟต่ำนะครับพวกผมไม่แน่ใจนะถ้าวัดขึ้นมันขึ้นสลับกันเนี่ยเหมือนเกือบสุดแต่ซึ่งมันดูไปแล้วไม่น่าเกี่ยวกับชุดนี้เพราะไอซีไฟตรงนี้มาออกจากตรงนี้ครับตัวนี้น่าจะเป็นพวก 1.5 1.8 อะไรถ้าวัดแล้วมันสองข้างมันจะขึ้นนะครับผมคิดว่าไม่น่าเกี่ยวตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นไอซีนะครับเพราะวัดซีแถวนี้แล้วไม่มีปัญหาแล้วมาดูถ้าสังเกตดูรอยปิ้นนะครับปิ้นวงจรครับตรงนี้ก็จอกน้ำตาลเขียวเข้มๆนะครับตรงนี้ก็มีส่วนครับที่เสียนะครับตอนนี้ผมก็วัดตรงไหนไม่ได้ครับนอกจากลองเปลี่ยนไอซีตัวนี้ดูแต่ตอนนี้ไม่มีครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ลองล้างปิ้นแล้วเป่าลมร้อนดูแล้วกันครับโอเคครับล้างปิ้นนี่คือใช้ลมร้อนเป่านะครับเป่าทุกจุดเลยนี่ครับตรงนี้อาจจะลงน้ำยาหน่อยแล้วลองดูว่าจะมีไฟไหมอย่างน้อยก็ขอให้มีออกมาหน่อยเพื่อที่จะได้ลองว่าจอเป็นไงบ้างแต่ถ้าไม่มีมาหรือว่ามีแป๊บเดียวแล้วหายก็น่าจบแค่ตรงนี้นะครับถ้าจอไม่มีปัญหานะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เป่าเรียบร้อยครับโดยใส่น้ำยาเข้าไปนะครับฟักนะครับฟักแบบหลอดนะครับใส่เข้าไปไอซีแล้วก็แถวบริเวณนี้ก็เป่าความร้อนครับเป่าแล้วตอนนี้เย็นแล้วครับก็รอจะเสียบปลั๊กดูครับเสียบจามเรียบร้อยเดี๋ยวมาวัดไฟดูว่ารุ่นว่ามันจะมีมาไหมครับแต่มีมาถ้ามายาวตลอดก็โชคดีไปแต่มาชั่วครู่ชั่วคราวก็หาลองเปลี่ยนไอซีดูถ้ามันมานะครับก็เปลี่ยนไอซีได้ก็ใส่แผ่นระบายความร้อนก็คือแผ่นซิลิโคนเดี๋ยวลองวัดดูครับตัวนี้ตั้งค่า10ดูหลอดแบคไลท์มาไหมเห็นมาแล้วครับหลอดแบคไลท์ตอนนี้ก็จะจับกาวเส้นหนึ่งครับจับตรงนี้เลยดีกว่าโอ้สายงอมันหักครับผมใช้ขา R แทนครับดันแรงก็จะงอหน่อย
เอาครับมาครับมานะครับตั้ง50มีลุ้นนะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวปิดกันครับปิดไฟโอเคถอดปลั๊กเรียบร้อยตอนนี้จะใส่ซิงนี้ลงไปครับแต่เพื่อความกลัวแบบเกิดจอมีปัญหาใส่ไปแล้วไฟมันโหลดอีกครับกลัวย้อนไปซีนะครับผมก็เลยใส่แผ่นซิลิโคนนี้ตัดเดี๋ยวตัดแบ่งระบายความร้อนครับคือมาแปะตรงนี้ก็ความหนาก็จะให้มันสูงจนประกบตัวนี้ไม่ได้ครับแปะตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวลองตัดแล้วแปะเลยแล้วประกอบเข้าเลยเพื่อเวลาลองเครื่องจะได้ระบายความร้อนไปด้วยครับโอเคครับผมนี่ผมก็ประกอบเข้าไปนะครับสังเกตดูแผ่นนะครับเห็นไหมมันจะนุ่มนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นเวลาแปะลงในซีจริงๆมันก็ระบายความร้อนลงตัวนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ครับเสียบปลั๊กแล้วครับแบ็คไลท์ติดแล้วครับแต่ยังไม่ใส่สายแพร์เพื่อจะวัดให้ดูว่ามันมีไฟครับตอนนี้นี่ครับมีมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวจะใส่สายแพร์ดูครับใส่เส้นแรกไปที่ไม่ได้ปิดเทปนะครับไอ้ตัวนี้จับกาวเลยเพราะว่ากาวชิมก็จุดเดียวกันครับจุดเดียวกับขั้วลูกของซีครับเพราะผมจะได้ถนัดจับเดียวเส้นเดียวนะครับหลอดแบ็คไลท์เดี๋ยวดูครับติดแล้วครับแบ็คไลท์นี่บอดสนิทครับไม่ขึ้นนะครับคือมีปัญหาครับต้องรีบถอดครับกลัวมันจะย้อนเข้าไอซีครับเมื่อถอดออกแล้วครับผมจะวัดให้ดูว่าไฟจะมาไหมครับเนี่ยมานะครับโอ้ยแบบเส้นนี้มีปัญหาหนึ่งเลยครับสองเดี๋ยวผมจะใส่เส้นนี้ครับเข้าไปคืนมีเส้นบนมีปัญหาครับไฟหายไปนะครับเสียบปลั๊กดูแบ็คไลท์นะครับแบ็คไลท์ติดนะครับอันนี้ก็หายนะครับเห็นไหมครับหาย2อันนะครับคือจอเสีย2ข้างครับก็แสดงว่าเขาปิดมาแล้วมันช็อตครับโอเคครับแต่การช็อตลูกค้าก็ต้องเข้าใจครับว่าจอมันเสียนะครับมันถึงมีปัญหาย้อนมาที่บอร์ดครับตอนนี้ใส่2อันก็คือไฟโหลดหมดครับโอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มมาถอดตรงนี้ครับตอนนี้ครับเสียบปลั๊กแล้วครับแบ็คไลท์ติดแล้วครับแต่ยังไม่ใส่สายแพร์เพื่อจะวัดให้ดูว่ามันมีไฟครับตอนนี้นี่ครับมีมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวจะใส่สายแพร์ดูครับใส่เส้นแรกไปที่ไม่ได้ปิดเทปนะครับไอ้ตัวนี้จับกาวเลยเพราะว่ากาวชิมก็จุดเดียวกันครับจุดเดียวกับขั้วลูกของซีครับเพราะผมจะได้ถนัดจับเดียวเส้นเดียวนะครับหลอดแบ็คไลท์เดี๋ยวดูครับติดแล้วครับแบ็คไลท์นี่บอดสนิทครับไม่ขึ้นนะครับคือมีปัญหาครับต้องรีบถอดครับกลัวมันจะย้อนเข้าไอซีครับเมื่อถอดออกแล้วครับผมจะวัดให้ดูว่าไฟจะมาไหมครับเนี่ยมานะครับโอ้ยแบบเส้นนี้มีปัญหาหนึ่งเลยครับสองเดี๋ยวผมจะใส่เส้นนี้ครับเข้าไปคืนมีเส้นบนมีปัญหาครับไฟหายไปแล้วครับเสียบปลั๊กดูแบ็คไลท์นะครับแบ็คไลท์ติดนะครับอันนี้ก็หายนะครับเห็นไหมครับหาย2อันนะครับคือจอเสีย2ข้างครับก็แสดงว่าเขาปิดมาแล้วมันช็อตครับโอเคครับแต่การช็อตลูกค้าก็ต้องเข้าใจครับว่าจอมันเสียนะครับมันถึงมีปัญหาย้อนมาที่บอร์ดครับตอนนี้ใส่2อันก็คือไฟโหลดหมดครับโอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มมาถอดตรงนี้ครับครับเมื่อแกะมาแล้วครับปรากฏว่าแผงจอครับคลิปนั้นกับคลิปนี้ไม่ตรงกันนะครับตัวอาร์นี่อยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็ไหม้ดำด้วยครับเห็นไหมครับนี่ครับดำดำเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ไหม้ดำนะครับโอ้งานยากนะครับทีนี้จะทำยังไงต้องให้มีภาพครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวลองดูครับอันนี้ฝั่งขาวนะครับฝั่งขาวฝั่งแดงเลดโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับหยุดคลิปครับมันรุ่นเดียวกันแต่ว่าน่าจะคนละเวอร์ชันนะครับแล้วอย่าง
มีแต่แผงวงจรที่เขียนบอกตำแหน่ง R นะครับซึ่งไม่มีตำแหน่งบอกไฟอะไรทั้งนั้นครับการวัดนี่ก็ต้องวัดไฟบวกลบจากตรงนี้มาครับซึ่งมันยุ่งยากเดี๋ยวผมจะลองปิดเทปดูก่อนครับโอเคผมกากของผมเองนะคือวัดก็ประมาณ12 13 14แต่อันนี้มันได้ประมาณ11 12นะครับ10 11 12นะครับก็จะลองดูครับถ้าเกิดไฟมันมาก็อาจจะช็อตฝั่งนี้ครับแล้วก็ไล่ปิดตรงก่อนต่อครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูครับถ้าไม่ได้ผมอาจจะปิดเพิ่มครับให้ไฟตรงซีนี้มันมาครับแต่ไม่ใช่ว่าจะปิดตรงไฟซีนี้เพื่อจะมาเลี้ยงซ้ายขวานี่ไม่ใช่ครับยังไงก็ไม่มีภาพนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูมานิดหนึ่งเราโหลดลงครับหลอดติดนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านผมก็ต้องปิดใหม่ครับเดี๋ยวปิดเพิ่มครับอันนี้ปิดไปแล้วเลื่อนไปอีกครับขยับไปอีกก็ไม่ได้นะครับขยับขึ้นไปอีกก็เข็มตั้งนี้ก็ขึ้นมาเปิดเครื่องมาประมาณนี้แล้วก็ลงครับปกติไม่ต้องมาประมาณนี้20นะครับ24 25 26นะครับก็คือไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะเพิ่มอันใหญ่ขึ้นครับเนี่ยจะแปะเพิ่มถอยอาจจะถอยกลับไปครับตอนนี้งานเข้าอย่างหนักครับปกตินะครับรุ่นนี้ครับส่วนมากผมจะปิดเทปอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะปิดอยู่ฝั่งนี้ครับแต่ตอนนี้ครับถ้าปิดฝั่งนี้ครับไฟตรงนี้จะมาครับคือมันช็อตตรงสัญญาณนะผมว่านะแล้วก็ตรงนี้ด้วยต้องปิดอยู่แถวนี้ครับแต่ตอนนี้พอปิดฝั่งนี้ปุ๊บไฟตรงนี้มาจอจะขาวครับขาวมากตรงนี้จะมองเห็นโลโก้ LG ครึ่งตรงนี้จะมองไม่เห็นครับถ้าตัวนี้ใส่เข้าไปครับตอนนี้ผมต้องไล่ลดแต้มลงมาครับเส้นนี้ผมปิดประมาณนะครับเดี๋ยวจะลดออกมาเพราะมันขาวมันมองเห็น LG แล้วครับนะครับไฟถึงมานะครับไฟตรงนี้ถึงมาตรงนี้ถ้าปิดตรงนี้ยังไงก็ไม่มานะครับโอเคเดี๋ยวลองแก้ไขตรงนี้ครับนี่ครับผมปิดตรงนี้นะครับลดลงมานะครับเส้นนี้เอาเล็กประมาณนี้ครับปิดมาไฟมานะครับนี่ครับยังอยู่นะครับปิดเส้นเดียวนะครับไอ้ฝั่งแดงฝั่งเดียวครับแต่จะไม่รู้ว่าจะมีภาพหรือเปล่าหรือมีขาวแบบเดิมเดี๋ยวลองดูครับนี่ครับมันก็จะเห็นตั้งด่างเห็นไหมเห็นตรงสัญญาณไหมครับแล้วก็ขาวนะครับโอเคจ้ะยังไม่ได้นะครับเอาละครับดูนะครับเริ่มมีลุ้นขึ้นอีกนะครับซึ่งปิดแหวกแนวครับทีนี้นี่ครับภาพจะออกไม่ชัดเจนหน่อยแต่ก็ยังมีแววนะครับจอแบบเนกาทีฟแบบช่างมันตอนนี้เดี๋ยวก่อนโอเคครับออกเนกาทีฟเพราะผมอาจจะปิดเส้นยังไม่ตรงครับนี่ครับตอนนี้ปิดประมาณกี่เส้น1 2 3เดี๋ยวจะลดเหลือสักเส้น2เส้นใน1ใน3นี้ครับต้องมีตัวมีปัญหานะครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับฝั่งนี้นะครับฝั่งสายแพร่ฝั่งนี้ครับพลิกมาก็จะเป็นแบบนี้ดูครับนี่ครับซูมก็ประมาณนี้ครับ1ใน3ใช่มั้ยครับ3เส้นใช่มั้ยตอนนี้ผมก็จะลดขนาดลงครับตัวนี้ข้างนี้ผมปิดได้เท่านี้นะครับมีภาพที่ออกทึบสุดนะครับไม่มีที่ไม่มีความสว่างครับแต่ภาพก็ยังเข้มเกินครับผมปิดแค่เส้นนี้ครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับฝั่งนี้ครับนี่ครับรู้สึกว่าจะเป็นเส้นเดียวด้วยครับเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้โอเคครับเดี๋ยวหยุดคลิปก่อนครับเมื่อตัวนี้ผมได้ภาพที่พอใจอยู่นะครับแต่ผมจะมาลองตัวนี้ต่อครับเพราะว่าตัวนี้ใส่ไปก็นี่ครับมันเยอะเกินไปครับภาพเลยขาวครับสีขาวอย่างเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวต้องลดนะครับเดี๋ยวจะลองขนาดเท่าตัวนี้ดูครับว่าอาจจะเสียใกล้เคียงกันครับโอเคครับกี้แผ่นใหญ่นะครับตัวนี้ผมลดขนาดเลยแค่นี้ครับก็ประมาณ3เส้นเหมือนกันครับ3พินนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าไฟมันจะโหลดไหมถ้ามันไม่โหลดนะครับก็แสดงว่า1ใน3นี่มีปัญหาหรือทั้ง3เส้นหรือทั้ง2เส้นนะครับต้องดูครับโอเคแล้ว
ใส่เข้าไปนะครับข้างนี้มีภาพนะครับแต่ยังเข้มเกินไปครับแต่ก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวข้างนี้ผมก็จะเสียบปลั๊กแล้วครับวัดไฟดูครับไฟมานะครับเดี๋ยวดูภาพว่าจะมีหรือเปล่าดำอย่างเดียวครับตอนนี้ดำครึ่งหนึ่งครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะใช้ได้ครับเดี๋ยวผมต้องลองใส่อีกข้างไปเลยครับเพราะไฟมันยังอยู่ครับตอนนี้เมื่อไฟมาทั้งสองเส้นครับปรากฏว่าใส่เข้าไปทั้งสองเส้นไฟหายนะครับตอนนี้ผมคือข้างนี้มันไม่มีภาพครับนี่จอดำนะครับฝั่งนี้ครับครึ่งจอดำไปเลยครับแต่ข้างนี้มีภาพนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับนี่ครับเมื่อกี้เห็นอยู่นะครับก็คือไม่มีภาพนะครับตรงนี้จะมีภาพโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องลองแก้ไขไปดูเพราะปิดเยอะอยู่ครับเพราะว่าภาพมันยังไม่มีด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับนี่เป็นการแปะที่แหวกแนวไปเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับยังมีแบ่งครึ่งนะเพราะว่าผมจะต้องไล่แปะใหม่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะไม่คมชัดเท่าไหร่ครับจะสีจะจืดนะครับอันนี้จะคมชัดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับถ้าดูตามคลิปส่วนมากที่เน้นแปะเน้นตัดก็จะทำแค่ฝั่งตรงนี้กับตรงนั้นนะครับดูเส้นแดงครับที่ว่าเป็นความยังไม่คมชัดนะครับที่ผมปิดก่อนหน้าครับนี่ครับนี่ครับผมแปะนะครับเดี๋ยวจะต้องเอาออกครับไอ้แถบทึบนะครับส่วนตัวนี้ครับดูครับแปะอย่างนี้ครับซึ่งฝั่งขาวนี่จะดูคมชัดนะครับโอเคนี่ครับมาแปะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับแต่จะมี2จุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับอันนี้คงจะไม่เขียนรายละเอียดแล้วครับก็คือลองไล่แปะดูตามคลิปนะครับเห็นไหมครับโอเคใส่เข้าไปเพราะฝั่งนี้มันชัดแล้วครับก็แปะแล้ววัดไฟดูครับแล้วก็ลองภาพดูครับตัวนี้ฝั่งสีแดงที่ยังมีปัญหาเดี๋ยวใส่เข้าไปใหม่ครับครับใส่เข้าไปอันนี้เดี๋ยวลองวัดไฟดูดิว่ามันยังอยู่ไหมเปิดถอดเข้าถอดออกแล้วมันเคลื่อนนะครับแบ็คไลท์ติดแล้วเดี๋ยวลองวัดดูนี่ยังอยู่นะครับยังอยู่ต้องลองรอโลโก้มาแล้วก็จะขึ้นไฟจะวูบหายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมีโลโก้เป็นภาพขึ้นหลังนะเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าสียังเพี้ยนอยู่ฝั่งนี้จะไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยมีความคมนะครับฝั่งนี้จะคมนะครับแล้วฝั่งจอกออกสีต่างกันนะครับโอเคครับเนี่ยเห็นไหมครับโฟกัสไม่ได้ครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวแก้ไขต่อเดี๋ยวนี้ผมจะแก้ไขฝั่งแดงครับตอนนี้นะครับตัวนี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ได้ถอดไม่ได้อะไรครับยังอยู่ตำแหน่งครบหมดนะครับนี่ครับไม่มีรอยบัดกีนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับข้อมูลมันจะเต็มครับผมต้องรีบแล้วครับตอนนี้ครับไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ตอนนี้ผมจะประกอบแผงนี้ไปแล้วเพราะว่าต้องใช้แผ่นระบายความร้อนเพื่อเปิดรองด้วยนะครับก็แผ่นที่ปิดมาครับต้องปิดทุกตัวนะครับสองข้างแบบนี้โอเคตอนนี้มาดูตรงนี้กันเลยครับพูดไวนะเพราะว่าความจุจะเต็มครับเดี๋ยวมาดูครับตัวนี้สีขาวนะครับสักครู่ครับผมจะเขียนเป็นว่า2นะครับ2ก็คือตัวนี้ครับสีแดงเลสนะครับว่าจะปิดเส้นนะครับการปิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับแกะสดๆเลยครับนะครับก็ซูมดูครับก็อย่างเงี้ยพลิกออกมาอย่างเงี้ยก็จะเห็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมซูมดูครับเดี๋ยวครับซูมก็นับดูครับสักครู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ต้องหยุดคลิปไว้ครับไม่งั้นความจุจะเต็มครับก็นับจากตรงนี้ลงมาครับตรงนี้
นะครับนับลงมาครับนับลงมาเรื่อยก็เนี่ยจะพินที่10นะครับพินที่11นะครับตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวใส่เข้าไปคืนหยุดคลิปก่อนครับผมกลัวเมื่อกี้ลบไปตรงหลายอย่างนี่ครับใส่เข้าไปคืนครับต่อไปตัวนี้ตัวบนมาดูนี่ครับพลิกอย่างนี้ครับพลิกออกมาอย่างนี้หงายขึ้นเนี่ยเนี่ยตรงนี้นับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะซูมครับดูดีนะครับจะไม่อธิบายครับว่าเป็นขาอะไรครับเพราะว่าตัวนี้ไม่เคยปิดมาก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมนับไปดูครับตัวนี้ถ้าตามรูปนะครับให้ขึ้นนับขึ้นตรงนี้ครับขึ้นไปก็คือตรงนี้ครับนับตั้งแต่นี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปอย่างนี้แปะก็คือ1เลยครับ1ถึง6 1 2 6นะครับนี่ครับ1ถึง6นะครับแล้วก็ไปปิดอีกทีหนึ่งก็13กับ14นะครับพินนะครับ13 14ก็คือนับจากนี้ไปครับมาถึงนี่ครับ1ถึง6นะครับแล้วก็13กับ14ตรงนี้ครับตามนี้นะครับนี่ครับใส่เข้าครับเดี๋ยวผมขอใส่ไปด้วยครับเวลาจะลองก็ต้องใส่แผ่นเหล็กระบายความร้อนไว้นะครับไม่ชิปงั้นชิปออนฟิล์มจะร้อนครับพวกนี้จะเป็นเหล็กที่รองรับกับชิปพอดีครับก็ดูครับการตัดของผมเองนะครับจะมีเส้นเล็กแบบเส้นเดียวก็มีครับนี่ครับโอเคครับฝั่งนี้จะเป็นของเขาที่ตัดมานะครับส่วนรายละเอียดก็เขียนแล้วครับว่าปิดของผมเลข2ตัวเนี้ยปิดพินที่10ถึง11ก็คือนับจากนี้ลงมาจากตัวบนนี้ลงมาส่วนหมายเลข1เนี่ยผมปิดที่1ถึง16ก็คือนับจากนี้1ถึง16แล้วปิดอีก13กับ14นับถัดไปก็13 14ก็ปิดเดี๋ยวมาดูภาพนะครับตอนนี้อันนี้เป็นการปิดที่แปลกที่สุดนะครับเท่าที่ทำมานะครับไม่มีการโยงสายไม่มีการตัดลายครับเพราะตอนแรกก็แค่ปวดมากจะปิดแต่ฝั่งนี้ก็จะหมดทางอยู่แล้วครับหมดทางแล้วครับคิดว่าลองดูครับยังไงก็มันมองเห็นภาพขาวแล้วก็ลางมีคำว่า LG ลางครึ่งหนึ่งครับก็มีสิทธิ์ลุ้นต่อครับก็ทำได้จนได้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูครับนะครับดูเลยครับตัวนี้จอคนละแบบกับอีกคลิปหนึ่งที่ทำก่อนหน้านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมตั้งให้ดีๆครับพอดีมือมันจับข้างเดียวครับแต่ให้ดูคร่าวๆนะครับสวยอยู่นะครับสวยเลยครับผมว่ายังมาได้ยังไงโอเคครับนี่ครับเสียบปลั๊กนะครับจับตั้งนะครับเมื่อกี้นี่ครับเอาจีมาครับเอวีขึ้นมาครับนี่ครับนะครับสวยเลยนะครับคิดว่าวิธีนี้จะสามารถทำจอฟื้นได้นะครับนี่ครับสวยเลยนะครับตัวนี้ก็เอาเป็นแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเห็นว่าผมทำแบบนี้ส่งมาแล้วผมจะสามารถทำได้ทุกเครื่องครับมันก็ต้องลองนะครับพูดง่ายๆนะครับโอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตลิสต์ Channel นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม